เฉลยให้ฟังคำถามนะฮะพระพุทธเจ้าอยู่ไหนถามว่าพระพุทธเจ้ามีไหมมีถามว่าเกิดทันไหมเกิดไม่ทันอ้าวก็แปลว่าเชื่อมาเสียงนั้นมีแต่ความเชื่อกาลามสูตร10 ข้อพระพุทธองค์ก็บอกว่าอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งปรงใจเชื่อใช่ไหมมันต้องมาถามกลับกันเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้ามีไหมเดี๋ยวนี้วินาทีนี้พระพุทธเจ้ามีไหมในวินาทีนี้นะไม่ใช่2,500-600 ปีมาแล้วนะทำไมคำว่าพระพุทธเจ้าจึงไม่หายไปจากโลกนี้มีไหมมีจริงไหมอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยโอเคต้องตอบสิครับท่านที่อยู่หน้าจอที่นี่ครับถามว่าในวินาทีนะวินาทีนี้คือบอกเวลาขณะนี้เวลา21:25ถามเวลาเนี้ยพระพุทธเจ้ามีไหมถ้าตอบว่ามี1หมายเลข1มีโอเคไหมครับกด1แล้วก็พิมพ์ครับว่ามีโอเคไหมถ้าใครบอกว่าไม่มีกดเลข2พิมพ์ครับว่าไม่มีแล้วผมจะเป็นฝ่ายเฉลยเองเดี๋ยวนะครับลุงอยู่ตอบว่ามีหรือไม่มีเดี๋ยวนะอ้าวเอานะโอเคครับพิมพ์มาได้เลยครับถามคำเดียวเนี่ยในวินาทีเนี้ยเปลี่ยนไปแล้ววินาทีเนี้ย21:36แล้วผ่านไป1 นาทีแล้วเนี่ยวินาทีเนี่ยพระพุทธเจ้ามีไหมเอาตอบเร็วอย่าช้าพิมพ์หนึ่งถ้าใครบอกว่ามีก็พิมพ์คำว่ามีมาใครบอกว่าไม่มีก็พิมพ์ใครบอกว่าไม่มีก็พิมพ์2โอเคนะมันจะได้รู้ต้องวัดกันอย่างนี้แหละฮะมันจะได้วัดกันได้ไม่ใช่แล้วนะครับมันจะไปได้ถูกมันก็คาอย่างคำถามก็คาใจอยู่งี้แหละครับมันก็มีแต่ความเชื่อ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 จริงอยู่ความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับไม่เชื่อก็ไม่ผิดเหมือนกันนี่นะครับมันต้องอย่างนั้นมันจะชัดไปงั้นมันถึงจะเฉลยออกมาเป็นตู่เป็นตะได้เป็นเรื่องราวได้ใช่ไหมครับลุงขันอาสาอธิบายเองสบายสบายอยู่แล้วพวกนี้หลับตาอธิบายมาไหนก็ได้เห็นไหมคุยเริ่มคุยได้เห็นไหมเอานั่นแหละใส่เข้ามาใส่เข้ามาคุณปณิศราโอเคเดี๋ยวผมจะเฉลยไม่เป็นไรนั่นก็คือเนี่ยความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยมันชัดนะผมชอบตรงนี้นะชอบความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยชอบมากเพราะมันจะได้อธิบายชอบมากมากเลยนั่นแหละนั่น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 โหตอบเยอะมากนะดีมากดีมากมันต้องอย่างนั้นสิครับก็คนอยู่บ้านหลังเดียวกันนะถามกันอย่างนี้แหละมันก็เชื่อเอาเชื่อเอาเลยครับอีกอย่างยิ่งลุงเนี่ยอย่าเชื่อลุงนะก็พยายามบอกกันแล้วนะครับเอาละนะพอเนาะครับคนที่ตอบสละสลวยในนี้มีอยู่มีอยู่คนเดียวทั้งหมดนะครับสละสลวยมาก
มีคนตอบถือว่าสละสลวยที่มากนะครับคือคุณกนกวรรณจิตผู้ภักดีนะครับพระพุทธเจ้ามีค่ะเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ถือว่าสละสลวยแล้วครับถ้าจะให้เจ๋งกว่านี้อีกทีนะมันมีอีกแล้วจะอธิบายให้ฟังนะครับนะ บางท่านก็บอกว่าไม่มีมีแต่คัมภีร์นะขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณวีระชัยนะครับอ้าวอ๋อตอบสองคือไม่มีนะฮะโอเคครับคุณคีมีคุณเอิงมีคุณอะไรชุทธนาถมีปฏิดามีไกรทองมีจันมีลมพัดลมเพลมโชยมีครูแดงไม่มีนะไม่มีพุทธเจ้านะครับเนี่ยมีไม่มีก็เชื่อไม่เชื่อก็ความหมายเดียวกันแล้วใช่ป่ะเชื่อไม่เชื่อมีไม่มีก็ความหมายเดียวกันคิดดีๆเถอะใช่ไหมเชื่อว่ามีเชื่อว่าไม่มีใช่ไหมครับใช่นะคุณรัตนาบอกว่ามีคุณธรรมประสิทธิ์มีทำค่ะดีขึ้นคุณลุงอ๋อเมื่อกี้เกานิ้วมือครูแดงโอเคเขาก็จำนั่นนะมั้ยครูแดงบอกให้ทำมันก็ดีขึ้นจริงๆทำไปเถอะเวลาพูดแล้วทำไปเลยพ่อลุงจะรู้ภาษาลุงใช่ไหมครับ นะลุงพูดเองลุงก็ต้องรู้สิภาษาลุง เห็นว่าภาษาคิกก็โอเคนะฝ่ายเฟสโอเคมีทั้งมีกับไม่มีความต่างเนี่ยโหชอบมากนะครับทีนี้เวลาหงษ์เทวามจะลงยังไงนะโอเคนะกลับมาติดทางนั้นฝั่ง YouTube เหมือนกันนะครับ YouTube นี้ก็คุณสุจดาบอกว่ามียุวเรศมีค่ะปณิสราบอกว่าไม่มีคำถามอย่างเดียวนะพระเจ้ามีไหมมีจริงไหมวินาทีนี้มีไหมถามวินาทีนี้ไม่ใช่2,000กว่าปีนะ วินาทีมีไหมจะตอบยังไงลุงจะอธิบายว่าไงดีกว่าถือเป็นองค์ความรู้นะใช่ไหมครับวัชิมามีคุณมาดามเฟรี่เฟรี่ครับมีดีจังเลยมีในกันอกวันมีค่ะเป็นทุกอย่างทุกที่ถือว่าเป็นขยายคำว่ามีนะฮะขยายความว่าเป็นมีคุณรัตนาก็บอกเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ในตัวเราด้วยค่ะเห็นไหมถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบเนี่ยคุณกนกวรรณกับคุณรัตตาเนี่ยเหนือกว่านะครับตอบเหนือกว่าเพราะว่าคุณรัตตาบอกว่าเป็นก็มีเพราะว่าบอกแต่ว่ามีแล้วหน้าในรัตตานะใช่ป่ะใช่รัตตานี่ก็เติมขยายความมาว่าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่โดยเฉพาะยิ่งอยู่ในตัวเราด้วยค่ะนี่คือคำตอบที่ดีที่สุดก็คือรัตตานะครับแล้วผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับก็เลยเป็นเหตุเป็นผลมีเช่นเป็นทุกอย่างอยู่ที่และอยู่ในตัวเราด้วยนั่นแหละครับก็เลยเป็นเหตุผลตอบอย่างนี้ถือว่าแล้วก็สนับสนุนคำว่ามีแล้วเป็นเหตุผลนี่แหละนี่คำว่าเหตุผลคือตรงนี้มันมาอธิบายต่อนิดหน่อยก็เป็นเหตุเป็นผลโอเคไหมครับต้องอย่างนั้นนะฮะหันเป็นคนอย่างนั้นครับถ้าอธิบายแล้วมันจะง่ายคนฟังก็ฟังง่ายเข้าใจง่าย
แล้วคนเริ่มต้นนี่สำคัญสังเกตเวลาผมขึ้นเรื่องเลยผมถามให้แล้วผมก็เล่าให้ฟังเองแล้วก็ตอบเองนั่นแหละท่านก็นั่งเก็บเอาเก็บเอาสิครับความรู้เนี่ย ใช่ไหมไม่สังเกตภาษาผมบ้างเลย ถามให้ด้วยเสร็จสรรพตอบให้อธิบายเสร็จสรรพยกตัวอย่างอีกต่างหากยกไม่นับต้องห้าด้วยบางทีลุงก็เริ่มเหมือนกันไปตกคูลงคลองเหมือนกันเนี่ยคนไหนที่จับทางลุงไม่ได้ลุงก็จะพาไปสนุกไปงั้นแหละมันก็ต้องสนุกด้วยเรื่องพวกนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเคร่งอะไรกันหนานะนะเหมือนพระสงฆ์ก็เคร่งเอาเคร่งเอาเพราะฉะนั้นมันต้องมีพระสงฆ์ตลกนะทุกวันนี่นะครับตลกแต่หาเนื้อไม่ได้หรือเปล่ามีหลักคิดไหมมีวิธีคิดไหมมีสรุปไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็โอเคสไตล์แต่ละท่านแต่ละคนก็ถือว่าใช้ได้นะพระสงฆ์เน้นที่จะนำเสนอผู้คนก็ฟังตามหลายหลังมากลีลาแต่ที่สุดมันต้องมีจุดของมันด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างอย่างเช่นท่านมหาทั้งปวงเนี่ยครับก็ใส่เข้ามาหน่อยบาลีไบลานนั่นใช่ไหมครับอย่าให้เสียชื่อสิครับมหามีบาลีเข้ามาสักหน่อยหนึ่งสัก1%เดี๋ยวมามากบาลีนั่นก็เรียกว่ารากเหง้าอย่าทิ้งรากอย่าทิ้งเหง้าโอเคไหมครับอ้างอิงอ้างถึงอ้างอิงขึ้นมามันถึงจะคนฟังมีน้ำมีเนื้อใครต้องการรู้มากแบบนั้นไปเรียนตรงๆเหมือนเช่นมหาธรรมปริญญาเก้าปริญญาแปดปริญญาเก้าเห็นไหมก็อ้างใส่เข้าไปด้วยประมาณนั้นก็มีน้ำหนักดีเป็นต้นโอเคนะเอาละตอนนี้ลุงจะอธิบายแล้วนะครับมีอยู่ในตัวตนของเราทุกคนค่ะแต่เรายังไม่มีความสามารถนำพามาได้อันนี้ก็ใช้ได้หน่อยบัวพันน้ำเนี่ยมีอยู่ในตัวเราโอเคครับคนรุ่นใหม่ย่อมดีกว่าน้ำเน่าเอามีรุ่งมีอยู่ในตัวเราคือภาษานั่นแน่คุณเรนูเลยเข้าท่ามีอยู่ในก็คือพระธรรมเนี่ยนะก็มีคนเดียวที่จำแนกมาเป็นพระธรรมมีรู้ได้ไงเห็นได้ยังไงจะมีตรงไหนทีนึงที่บอกว่ามีนะครับสำหรับหลวงอาฟังฟังหลวงอธิบายเลยครับ ฟังให้ดีฟังให้มันเป็นแพ็กเกจความปัญญาโอเคนะเอาล่ะก็โอเคตอบว่าไม่มีมันก็ได้ถ้าใครมาถามเราสักคนในโลกใบนี้ไอ้ที่กราบเหยงเหยงหย่อยหย่อยทุกวันเนี่ยพระพุทธเจ้าถามจริงเถอะมีไหมมีจริงหรือเปล่าต้องตอบว่าไม่รู้ค่ะเพราะเกิดไม่ทันคำแรกเลยครับผมไม่รู้ค่ะเพราะเกิดไม่ทันจำครับภาษาต้องจำเลยมันเป็นเทคนิคไม่รู้ค่ะเพราะเกิดไม่ทันเห็นไหมอยากจะรู้ไหมล่ะพี่เนี้ยงงไหมเนี่ยเป็นเทคนิคนะเทคนิคชั้นสูงเลยนะให้รู้ไว้โอเคนะอยากจะรู้ไหมล่ะจะเล่าให้ฟังดังที่ลุงออกขอถือโอกาสแทนตัวท่านถ้าหากว่าถูกใครก็ไม่รู้โลกมาถามท่านโอเคนะเอาละพระเจ้ามีไหมเมื่อกี้ถามว่าวินาทีเนี้ยเห็นไหมครับถ้าถาม 2,000 กว่าปีมาแล้วมีแน่นอน 100% เกินต่างหากเกิดทันไหมล่ะเกิดไม่ทันใช่ไหมเมื่อเกิดไม่ทันก็เชื่อเข้ามาสิจำมาเสียงท่านน่ะเห็นไหมมันก็ไม่น่าเชื่อถือนะเพราะมันเกิดไม่ทันน่ะไม่ตอบว่าความจริงดื้อๆเงี้ยนะฟังให้ดีนะครับเมื่อกี้มีคำว่าพระธรรมด้วยนะมีคุณเรนูคนเดียวนะฮะตอบว่าอยู่ในตัวเราคือพระธรรมนะครับมีแหลมเข้ามาเลยชัดเลยฮะ
ลึกเลยฮะตอนนี้เข้าลึกเลยเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่สิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมเนี่ยเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ทุกที่ทั้งในที่แคบ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 เล็ก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 สุดเล็กนั่นนะครับกับกว้าง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 ใหญ่ไพศาลเหลือเกินนั่นแหละครับเป็นทุกอย่างหมูหมากาไก่ช้างม้าควายก็ใช่อยู่ทุกที่สุดท้ายอยู่ในตัวเราด้วยนะครับทีนี้อยู่ในตัวเราจะรู้ได้ไงว่าอยู่ในตัวเราทีนี้เห็นไหมมันก็เข้าถึงพระธรรมจึงจะรู้ตรงนี้ได้โอเคนี่อธิบายในความสรุปให้ฟังแล้วนั้นเนี่ยทีนี้ต่อมาจะเล่าที่มาที่ไปนะครับเอาล่ะลุงเป็นคนที่พูดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าถ้าพูดคำเดียวนี่ไปพูดในวัดจะโดนเหยียบนะหรอวะเออเอาจริงโดนแน่นอนโดนพระบาทาแน่ๆด้วยเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าโดนแงคนขาดปัญญานี่เหยียบลุงออกทันทีเลยถ้าคนมีปัญญาหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายยุทธะนั่นคือคนมีปัญญาเห็นไหมชัดนะหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะฟังให้ดีต่อไปเป็น point of view งั้นเจ้าชายยุทธะคือใครคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกายังไม่พอยังไม่จบต่อมาเป็นสามีของพระนางพิมพายโสธราแล้วก็เป็นพระราชบิดาของณวันนั้นต้องบอกว่าราหุลนะครับยังบอกว่าพระราหุลไม่ได้เห็นไหมดูความเนียนของลุงสิครับณวันนู้นเด็กยังเป็นราหุลเด็กน้อยราหุลอยู่เอาเถียงลุงมาเนี่ยถอยลงอีกทีนึงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวของพระมหากษัตริย์ซึ่งมีพระนามว่าชื่อลำสุโธธนะและพระนางสิริมหามายาจบตรงนั้นเรียกว่าประสูตินะครับประสูตินะกับตรัสรู้คนละเรื่องนะยังเป็นเด็กชายสิทธัตถะอยู่นั่นนะโอเคไหมเติบโตมาหน่อยก็อ้าวใครต่อเป็นสามีพระนางพิมพานั่นเป็นพ่อราหุลน่ะโอเคไหมต่อมาเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงในมิตรควานหลังกาแหมมองภาพไหมครับกบันค้นหาพระธรรมในตัวพระองค์เองนั่นแหละครับนั่นแหละหนังติดเอ็นติดกระดูกที่เรียกกันว่าบันเทาเรียกกันว่าอะไรเป็นแบบเอาเป็นเอาตายเหมือนฤาษีชีพายุคสมัยนั้นก็เลยบำเพ็ญทุกขกิริยาหนังติดเอ็นติดกระดูกยังไม่ได้เลยนะให้ดูยังไม่ได้พระธรรมนั้นเกือบตายอ่ะคงจะเหลือหัวใจคงไม่ถึงเกินนาทีเนี่ยหัวใจจะหยุดเต้นแล้วปอดจะหยุดทำงานแล้วหมดแรงแล้วหมดแรงคือจะหมดพลังงานแล้วตั้งแต่เล็กจนโตแต่พลังงานเยอะขับเคลื่อนมันจะหมดพลังงานหมดแรงคนหมดแรงคือคนหมดพลังงานคนที่หมดพลังงานคือหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นพลังงานหยุดเลยแปลว่าไปเผาแต่เจ้าชายสิทธัตถะนักบวชยิ่งใหญ่ยิ่งยง
และมีแต่ความเป็นอหังการไม่ใช่ตรงนั้นมันเป็นโอ้โหเป็นวินาทีที่มันไม่รู้หัวใจจะหยุดเต้นแล้วไม่รู้ถ้าทางฝั่งลุงจะบอกว่าวินาทีนั้นน่ะปอดจะหยุดหายใจแล้วหัวใจก็พร้อมหยุดเต้นแล้วกำลังพูดวินาทีนะครึ่งหนึ่งของวินาทีนะครึ่งหนึ่งของวินาทีถ้าลุงทำมือแบบนี้วินาทีหนึ่งก็คือรอบวงกลมหนึ่งวินาทีคือหนึ่งรอบวงกลมตุ๊บตับนั่นคือวงกลมนั้นน่ะหัวใจเต้นตุ๊บตับนี่คือวงกลมวงหนึ่งนะให้รู้ไว้หายใจเข้าออกเหมือนกันปืดปาดปืดปาดนั่นคือวงกลมวงหนึ่งเนี่ยรู้ป่ะหายใจเข้าครึ่งวงกลมออกอีกครึ่งวงกลมรวมเป็นหนึ่งวงกลมเห็นไหมนี่ภาษาลุงดูสิครับมันเนียนขนาดไหนอ่ะโอเคนะทั้งหัวใจและปอดมันอะไรล่ะถ้าหายใจเข้าเนาะโอเคฟังให้ดีนะหายใจเข้าปื๊ดหัวใจก็หยุดพอดีงงไหมตรงนี้งงมันหยุดพร้อมๆกันตรงเนี้ยหายใจเปิดเข้ายังไม่ได้ออกนะหัวใจก็ตุบเหมือนกันยังไม่ได้ตับนะนี่มันพร้อมมันเป๊ะนั่นแหละมันหยุดพร้อมกันตรงนั้นนะดูสิครับมันประมาณเศษหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีที่ซ้ำไปตรงนั้นนะครับดูสิมันเนียขนาดไหนพอเวลาอีทีตับไปเนี่ยแล้วก็ตับ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 เลยทั้งปอดทั้งหัวใจบึ้ม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 ก็ได้รับพลังงานใหม่พลังงานของเก่าเนี่ยใช้หมดแล้วในร่างกายตั้งแต่เด็กชายสิทธัตถะมานั่นน่ะพลังงานเก่าของโลกีวิสัยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดไอ้พลังงานที่ว่านั้นเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมก็แปลว่าหมดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เปรี้ยงพลังงานบริสุทธิ์เข้ามาสวมพระวรกายพระองค์เองทันทีเป้งเลยทันทีงงไหมพี่ดูสิครับลุงเล่านั่นแหละครับในวินาทีนั้นนะฮะความเป็นพระพุทธเจ้าจึงสถิตเสถียรอยู่กับพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะสมบูรณ์และบริบูรณ์วินาทีนั้นคือถ้ารู้มันจะรู้ฟึบทีเดียวเลยรู้แบบฟึบทีเดียวนะครับเป็นพระสัพพัญญูเพียงหนึ่งนาทีดูสิครับภาษาลุงเอากับลุงสิโอเคนะฟึบทีเดียวเลยพอมั้ยรู้แจ้งสรรพสิ่งทั้งหมดในเอกภพนี้แสนกฎจักรวาลด้วยเห็นไหมฮะนั่นพระปัญญาของพระพุทธเจ้าขนาดนั้นนะโยมเอ๋ยที่เอามาสอนมึงด้วยโลกนี้แค่นิดเดียวเองเศษหนึ่งส่วนพันล้านเศษหนึ่งแสนล้านเศษหนึ่งส่วนแสนล้านของสิ่งที่พระองค์ไปล่วงรู้เอามาสอนมนุษย์โลกนี่นะ45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งเนี่ยนะครับเอามาเพียงเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านของท
ที่พระองค์ไปล่วงรู้มาโอเคไหมครับณวันนั้นน่ะมันไม่มีใครรู้ตามหรอกเห็นไหมแต่พระปัญญาพุทธองค์เนี่ยมันบอกให้รู้ว่ามนุษย์มันมีอยู่สี่กลุ่มสี่เหล่าบัวเหนือน้ำบัวปริ่มน้ำบัวกลางน้ำบัวใต้น้ำพระปัญญาก็อย่างรู้เองว่าเฮ้ยสิ่งที่พระองค์ล่วงรู้เนี่ยโอ้โหมันโคตรบรมยากเลยมันโคตรยากเลยไม่มีใครไม่มีแล้วโคตรยากเลยไม่มีใครได้เหมือนฉันหรอกในมุมหนึ่งพระองค์คิดอย่างนั้นอีกด้านหนึ่งก็เฮ้ยมนุษย์มันก็กินจุดเหมือนกันนี่ว่ามันก็ต้องมีหน้าประมาณนั้นนะครับที่จะรู้ในสิ่งที่พระองค์ล่วงรู้เหมือนกันนั่นแหละจึงตัดสินใจเข้ามาหาวิธีอบรมสอนมนุษย์ต่อมาผู้ที่รู้ตามทั้งหมดคือเรียกว่าพระอรหันต์ทั้งหมดพระอรหันต์ทั้งหมดก็สอนเรื่องโลกใบนี้โลกเรื่องเดียวงั้นพระอรหันต์เนี่ยจึงเป็นผู้รู้แจ้งโลกทั้งหมดรู้แจ้งโลกทั้งหมดเรื่องโลกรู้หมดโลกใบนี้คือสมมติเนี่ยสมมติสัจจะรู้เรื่องสมมติทั้งหมดพระอรหันต์จะต้องรู้เรื่องสมมติทั้งสิ้นถ้าบอกว่าสิ่งสมมติคือที่บอกเป็นตัวตนอัตตาเห็นไหมครับก็รู้เรื่องตัวอัตตาตัวตั้งสังเคราะห์จนทั้งหมดตาตัวตนก็ได้เป็นอนัตตาไปคำว่าอนัตตาคือพระธรรมเห็นไหมโอเคนะนะพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์รู้ได้ด้วยตัวของพระองค์เองด้วยมันถึงแม่นไงโอเคนะณจุดนี้แหละลุงบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงามีภาษาลุงคนเดียวในโลกนี้ที่พูดคำเนี้ย นะเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่แต่อยู่ในรูปของพระธรรมมันไม่ใช่อยู่ในรูปของพระวรกายเดินดินกินข้าวแกงมันไม่ใช่ในรูปของพระธรรมเพราะฉะนั้นใครอยากจะรู้ตามก็หาวิธีเข้าพระธรรมพระธรรมที่ว่านั้นก็มีอยู่4ระดับเห็นไหมโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอรหันต์นะครับนี่แหละระดับของพระธรรมมีอยู่4ระดับแน่นอนก่อนที่จะไปหาพระธรรมตรงนี้ได้เนี่ยก็ต้องถอยหลังมาหามนุษย์อย่างท่านอย่างผมธรรมดานี่แหละครับเป็นมนุษย์ที่มีใจสูงบ้างไหมล่ะถ้ามีใจสูงมันต้องมีเนื้อนาบุญก็เมตตากรุณามันต้องมีคำว่าเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลกเห็นไหมครับมนุษย์หน้าไหนก็ตามทีที่ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะใช้ความรุนแรงทั้งด้านสัตว์กับมนุษย์ด้วยกันมนุษย์พันอย่างนี้คือมันที่ไม่มีเมตตาธรรมถือว่าใช้ไม่ได้ครับแล้วก็พูดจังบ้านเมืองในเมืองพุทธนะครับพุทธแมวห่าอะไรวะตบกันตีกันอย่างนั้นเหรอพุทธแมวห่าอะไรวะเนี่ยเหตุเกิดปัจจุบันเนี่ยวันนี้เมื่อวานยังเกิดขึ้นบ้านเมืองเราเนี่ยมันไม่ได้ไปถึงไหนเลยไงนะเห็นยังเห็นไหมครับใช่นะมนุษย์มันต้องคุยกันรู้เรื่องอ่ะนะจะยืนยันโอเคแล้วจะนอกเรื่องนะครับเอาล่ะมาถึงตรงนี้ทีหนึ่งว่าพระธรรมพระพุทธองค์เนี่ยไปหมดเรียบร้อยเหลือแต่พระธรรมพระธรรมยังมีคนพูดด้วยนะว่าพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช่สิครับ
ณวันนั้นกำลังเดินดินกินข้าวแกงอยู่45ปีเนี่ยคือใช่พระพุทธองค์เปล่งมาจากพระโอษฐ์พระองค์นี่คือพระธรรมทั้งนั้นเลยขยับตัวทั้งหมดก็คือพระธรรมหมดพระวรกายพระองค์เนี่ยเป็นพระธรรมไปหมดแต่เวลาไปเผาแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยพูดภาษาอย่างนี้แล้วกลัวเกรงใจใครแต่เออใช่ไหมครับพระวรกายไปหมดแล้วเหลือแต่พระธรรมงั้นใครเข้าถึงพระธรรมถึงเนี่ยเห็นไหมเข้าถึงพระธรรม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 ที่ว่านั้นน่ะมันซ่อนอยู่ในตัวเรานี่แหละตัวท่านตัวผมนี่แหละเนี่ยนั้นหาได้จากในตัวเราเองที่ว่าเนี่ยพระธรรมพระธรรมสรุปได้อย่างว่าคำว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้หายหนีไปไหนอยู่เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ทุกวินาทีทุกเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีภาวะตรงนี้แหละคือภาวะอากาลิโกเนี่ยภาวะอากาลิโกเห็นไหมอากาลิโกอากาลิโกนี่นะครับนี่คือภาวะนี่เวลาเป็นศูนย์เนี่ยอย่างเงี้ยงงไม่งงเนาะเอองงได้มันถึงขนาดนี้แล้วเป็นไงเป็นการสรุปมันได้อย่างดีงั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้หายหนีไปไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้หายหนีไปไหนหากแต่พระองค์มอบพระธรรมมาไว้แผ่นดินโลกใบนี้นะไม่ได้เป็นของใครด้วยที่ว่าเนี่ยไม่ได้เป็นของใครด้วยมรดกชิ้นนี้เนี่ยลุงบอกว่าเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลด้วยลุงเป็นคนพูดเองครับเนี่ยพระธรรมนี้แหละครับเป็นมรดกของโลกเป็นมรดกของจักรวาลไม่ต้องเจตนาน้อยมีสิทธิ์ได้รับมรดกตรงนี้ปลาซิวปลาสร้อยได้รับมรดกตรงนี้แม้ทั้งไวรัสไวรอยทุกวันเนี่ยไวรัสโคโรนาก็ได้รับมรดกตรงนี้ด้วยดูซิภาษาลุงจะขนาดไหนใช่ไหมฮะไปเข็นข้าไปทำไมเล่าเห็นไหมครับข้าเขาก็เอาคืนเฉยก็มันไม่รู้ไงมันบอดวิทยามันบอดใช่ยังจะไปที่ไหนมันบอดใช่ว่ามันทุกคำด้วยวิทยาศาสตร์จริงใช่ไหมครับนะนะนะเพราะฉะนั้นคำสอนในพุทธศาสนามันบอกว่ามุ่งเน้นในตัวเรานะถ้าคำสอนศาสนาและกตาทีนอกเหนือตัวเราเนี่ยแปลว่าไม่น่าจะใช่ล่ะต่อไปนี้ในอนาคตเนี่ยครับนะมันอยู่ในตัวเราทุกคน 7-8 พันล้านคนอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน 7-8 พันล้านคนทุกวันนี้เออวิธีการหาง่ายๆเลยมีสองคำดีกับชั่วยึดเป็นหลักเอาไว้อย่าไปยึดถูกยึดผิดถ้ายึดถูกยึดผิดเนี่ยไปไม่ถึงฝั่งแน่นอนตายกลางทางแหงเนื้อดีชั่วเห็นไหมดีชั่วดีชั่ววันหนึ่งเวลานั้นดูมันจะเป็นวันมาฆบูชาใช่หรือเปล่ามันจะใช่สิเนาะมีคำหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกกับสาวกไว้ว่าคือได้สาวกมาเรียบร้อยแล้วนะพระอรหันต์ทั้งหมดถ้าเป็นทหารคือทหารเกณฑ์มาฝึกปรือนิสัยใจคอระเบียบวินัยในแนวทางของสาวกของพระองค์ก็ต้องกำกับให้เรียบร้อยว่าออกจากพื้นที่ตรงนี้ไปเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันกับมนุษย์โลกเจอหมาสอนหมาเจอควายสอนควายเจอลิงสอนลิงเจอผีสอนผีเจอเทวดาสอนเทวดาประมาณนั้นนะสอนว่ายังไงจงทำดีละชั่วไหนตัวเองก็ต้องทำดีละชั่วให้ได้ด้วย
มันเป็นตัวอย่างเขานี่เออพระอรหันต์ก็ทำได้แน่นอนนะทำดีแล้วชั่วถ้าเขาไม่ถึงขั้นนี้เขาไม่ได้ภาวะพระอรหันต์ไม่มีทางได้ทำดีแล้วชั่วทำใจให้สงบเออ